ในที่สุดความสงบสุขก็กลับคืนสู่นครของเราอีกครั้งหิ่งห้อยหรือจะมาแข่งกับแสงจันทร์ฉันใดไอ้เงาะป่าก็ต้องมาพ่ายพระบารมีของพระองค์ฉันนั้นพระเจ้าค่ะคงคายคงคายมากท่านมาด้วยแหมนี่ถ้ามันยศสูงกว่านี้นะเราเป็นต้องแต่งตั้งท่านทันทีเลยแม่เสียดายที่ตำแหน่งมันตันไปซะแล้วตันก็ขยายได้พระเจ้าค่ะถ้าพระองค์จะทรงกรุณาก็อยากจะกรุณาอยู่แต่กลัวมันจะเสียระบบเสด็จพี่คะอ้าวมีอะไรเหรอจ๊ะแม่มนทามีสิเพคะสำคัญด้วยสำคัญด้วยเหรอจ๊ะงั้นก็ว่ามาเลยแล้วใครจะเป็นคนไปบอกลูกรจนาว่าเจ้าเงาะมันตายแล้วนั่นสินะมันต้องมีคนไปบอกมันนี่นะแต่ถ้าเผื่อว่าเรื่องสำคัญขนาดนี้เนี่ยนะมันมองไม่เห็นคนอื่นเลยล่ะนอกจากหม่อมฉันอีกแล้วเหรอเพคะก็เหมาะสมที่สุดแหละพัชดาเสด็จไปอุทยานไหมคะเราจะกลับตำหนักแล้วอ้าวก็พระธิดาเพิ่งเสด็จมานี่เพคะแต่เราอยากกลับรจนามานานแล้วเหรอลูกก็ไม่นานนักเพคะลูกกำลังจะกลับอย่าเพิ่งไปอยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อนเพราะว่าลูกรจนาเจ้าตัดใจจากเจ้าเงาะได้แล้วหรือยังไม่เป็นไรผัวเมียกันน่ะจะตัดบัวไม่ให้เหลือเยื่อใยมันก็ยากเต็มทีรจนาแม่มีอะไรจะบอก
เกี่ยวกับพี่งอหรือเปล่าเพคะใช่จ้ะพี่งอเขาต้องพาลูกเมียของเขากลับไปแล้วเจ้าเงาะเจ้าเงาะเขาไปคนเดียวลูกเมียยังอยู่ทำไมล่ะเพคะทำไมเขาถึงไม่พาลูกเมียของเขากลับไปด้วยคือรัตนาเจ้าเนาะตายแล้วลูกเป็นเพราะลิขิตฟ้าที่ทำให้เราได้พบกันรัตนาเจ้าเนาะตายแล้วลูกรัตนาไม่ไม่จริงไม่จริงจริงลูกเจ้าเงาะตกเหวตายทำไมรัตนาโอ๊ยรัตนารัตนารัตนาลูกรัตนาชนแล้วเจ้าพงเจ้าพี่ที่ไหนกันมันก็แค่เงาะป่าเจ้าเล่ห์หลอกลวงไม่ต้องไปยกย่องมันมากนักหรอกก็คิดซะว่าใช้เวรใช้กรรมกันไปแล้วนะลูกนะถ้าคืนมันยังมีชีวิตอยู่อ่ะแม้ว่ามันประดักประเดอยังไงพี่กนเจ้าพี่พี่เงาะตายได้ยังไงเหรอเพคะตกเหวตายเพคะตกเหวตายเพคะจะเป็นไปได้ยังไงลูกไม่อยากจะเชื่อไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อก็มันตกไปแล้วอะแต่พี่ง้อรัตนาแม่ถามลูกหน่อยนะถ้าเผื่อเจ้าง้อมันมีชีวิตอยู่อะแล้วลูกก็จะกลับไปอยู่กินกับมันทั้งที่รู้ว่าลูกเมียเขาก็อยู่ทนโทษอย่างนั้นอีกไหมแม่รู้นะว่าลูกแม่ไม่ทำแน่ๆแต่ไหนๆเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะจะไปสนใจยายดีมันทำไมแล้วลูกเมียเขาล่ะเพคะเสด็จพ่อคงให้มันย้ายออกไปชอบน่าสงสารเสด็จแม่ช่วยกราบทูลขอร้องไม่ให้เสด็จพ่อย้ายสองคนนั้นออกไปจากที่นั่นได้ไหมเพคะพวกเขาอ่ะไม่มีที่ไปแล้วนะเพคะปล่อยให้พวกเขาอยู่ที่นั่นต่อไปเถอะนะเพคะนะเพคะก็รับปากไปสิแต่พระองค์จะเผากระท่อมนั้นคืนนี้ไม่ใช่เหรอเพคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นอ้าวถ้าอย่างนี้เงาะสองแม่ลูกนั้นน่ะไม่ต้องถูกย่างในกองไฟเหรอเพคะว่าถ้ามันไม่อยู่ก็รอดพระองค์จะเอายังไงกันแน่แต่อย่าทรงรับสั่งนะเพคะจะปล่อยให้เงาะแม่ลูกนั้นน่ะถูกย่างตายในกองไฟว่าถ้ามันอยู่ก็ตายก็เท่านั้นอย่าทรงพระทัยร้ายนักเลยเพคะพูดดีๆนะแม่มนทาพี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่ามันนะแต่ทรงรู้เห็นเป็นใจสั่งให้ราชบุตรเคยทั้งหกของพระองค์ฆ่าเอ๊ะแม่มนทานี่จะมาฟื้นฝอยหาจากเหตุอะไรกันก็หม่อมฉันเนี่ยไม่อยากให้พระองค์ต้องสร้างเวรสร้างกรรมนี่เพคะชีวิตคนเนี่ยไม่ใช่ผักปลานะเพคะอย่างนั้นแม่มนทาก็
ตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันถ้าไม่อยากให้มันถูกไฟคลอกตายก็ไปไล่มันไปซะคืนนี้ท่านอำมาตย์เนี่ยเขาจะส่งทหารไปเผาแล้วท่านอำมาตย์พระเจ้าค่ะเตรียมทหารเตรียมไฟพร้อมหรือยังพร้อมพระเจ้าค่ะตัดสินใจเอาเองแม่มนฑาคุณเท้าเพคะถ้าเป็นคุณเท้าอ่ะคุณเท้าจะทำยังไงหม่อมฉันกราบทูลลำบากเหมือนกันเพคะแต่ถ้าหากว่ารู้ทั้งรู้แล้วปล่อยเขาตายมันก็คงจะบาปหนักหนานะเพคะพวกเจ้าออกไปก่อนไปรจนารจนานั่นลูกร้องไห้เหรอสเสด็จแม่ลูกรักเจ้าเงาะนั่นเหรอเรานี่ก็แปลกจริงๆใครจะไปคาดคิดว่าเจ้าหญิงที่สวยทั้งเพียบพร้อมไปทั้งทุกอย่างจะไปหลงรักเงาะป่าอัปลักษณ์คนนั้นได้รจนาฟังแม่นะลูกมีบางสิ่งบางอย่างที่ลูกจะทำเพื่อดวงวิญญาณของเจ้าเงาะนั้นสงบลงได้เสด็จแม่ทรงหมายถึงอะไรเพคะคืนนี้เสด็จพ่อรับสั่งให้ทหารไปเผากระท่อมปลายนาเผากระท่อมใช่เราถึงได้มาเตือนให้เจ้าว่ารีบออกไปทำไมถึงต้องเผาอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นพระกระแสรับสั่งของเสด็จพ่อน่ะนี่รับไปสิจะทำให้เจ้ากับลูกอยู่สุขสบายไปได้อีกนานเลี้ยงดูลูกของเจ้าให้ดีๆนะไอ้เมียไอ้เงาะป่านั่นหรอกแล้วเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกของไอ้เจ้าเงาะมันค่ะเห็นไหมเห็นว่าท่านอะเป
เป็นคนดีนี่ค่ะเลยบอกความจริงให้ไงไอ้6คนอะ6คน6 6เคยนั่นแหละเป็นคนฆ่าเขาเจนาน่ะเหรอไม่ยอมกลับมาเพคะพระธิดารับสั่งว่าจะอยู่ที่นั่นต่อไปตามลำพังน่ะเพคะทำไมคำเกลี้ยงทำไมพระธิดารับสั่งอย่างนั้นเพราะว่าเงาะป่านางนั้นน่ะกราบทูลความจริงไปหมดแล้วเพคะโอ๊ยแกล้มโอ๊ยพระธิดาประทานทองให้นางกับลูกก็เป็นทุนเลี้ยงชีพนางก็เลยเกิดความซาบซึ้งขึ้นมาน่ะเพคะโถเอ้ยตายแล้วโอ้ยนี่รจนาคงเกลียดทั้งพ่อทั้งแม่ไปเลยวันไหนยังจะพี่อีกล่ะเจ้าพี่จะรับสั่งว่ายังไงอีกโอ้ยตายแล้วโอ้ยคุณดาวฉันกลุ้มใจจะแย่อยู่แล้วอ่ะโอ้ยทำไงล่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่มุนหานะไม่มุนหาโอ้ยทำไมไม่รู้จักคิดเรื่องมันจะดีอยู่แล้วจะทำมาเสียเรื่องหมดเลยคือหม่อมฉันกลัวบาปนี่เพคะถ้าไม่พูดไปอ่ะเงาะสองแม่ลูกน่ะถูกเผาทั้งเป็นเช่นนะเพคะกลัวบาปแล้วเป็นยังไงล่ะเนี่ยฮะเป็นไงอ่ะกลายเป็นว่าไอ้นางเงาะป่าเจ้าเล่ห์นั่นน่ะมันก็เลยได้ทองไปสองถุงแล้วนางลูกสาวตัวดีของแม่มนทาเนี่ยก็มาโกรธพ่อโกรธแม่ขนข้าวขนของกลับไปอยู่ป่านาเอื้องเดิมโถเอ้ยทำไมไม่รู้จะคิดเลยแม่เพคะเพคะหม่อมฉันไปตามลูกกลับเองเพคะเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้เลยเพคะไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ทูลลาเพคะไปเดี๋ยวนี้ดีแล้วลูกไม่กลับเพคะลูกจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตรจนาลูกจะอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตได้ยังไงล่ะลูกได้เพคะลูกจะทำไร่ทำนาตามกำลังของลูกไปชาวนาใกล้เคียงแถวเนี้ยเขาคงเต็มใจที่จะมาช่วยแต่เจ้าง้ออ่ะตายไปแล้วนะลูกนั่นน่ะคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ลูกแบบไม่กลับเพคะรจนาลูกไม่รักแม่บ้างเลยเหรอลูกรักและเทิดทูนทั้งเสด็จพ่อและเสด็จแม่เสมอนะเพคะแต่ลูกทนกลับไปเห็นหน้าบรรดาราชบุตรเขยที่ฆ่าสามีของลูกไม่ได้จริงๆน้ำใจมันทนไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาปล่อยให้มันอยู่ของมันไปอย่างนั้นแหละเจ้าพี่แม่มนทาไม่ต้องมาโอดครวญเลยแม่มนทาน่ะไปบอกมันเองแล้วจะมาโทษใครเออแต่เชื่อเถอะปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่นานหรอกมันก็ต้องสมสารกลับมาอย่างเดิมมันอยู่ไม่ได้หรอกฉันรักเธอที่หัวใจ
แต่พอได้ใกล้ชิดกันก็ยิ่งเหมือนเธอนั้นยิ่งห่างไปไกลสุดลูกหูลูกตาสนุกสนานแล้วฟังกันหน่อยได้รู้ว่าตัวเองรักเธอแค่ไหนก็ยิ่งทำให้ฉันหวั่นใจทุกทียิ่งรักยิ่งเจ็บอยู่ใกล้ก็สนุกแน่ราชบุตรเขยเป็นเพราะลิขิตฟ้าที่ทำให้เราได้รักกันให้เธอได้เห็นจะเงาะจะแงะลองแบะแบะใบผุดใบเข้าใจต้องให้ช่วยแปลเอ้ยแม่บ้าใบราชบุตรเขยท่านราชบุตรเขยลุกขึ้นมาคุยกันหน่อยสิต้องไปฆ่าเจ้าม็อกเจ้าม็อกทำอะไรให้เจ้าไม่ตื่นหรอกไม่เชื่อก็ลองดูต้องมีละลอนมังมีละลอนตื่นสิพี่ละอ่อนน้องพี่ละอ่อนบอกแล้วไม่เชื่อท่านต้องการอะไรต้องการให้ตามเรามาไปไหนไปถึงแล้วก็จะรู้เองไม่เราไม่ไปให้รู้ไปที่ว่าจะไม่ไปไปเราไม่ไปไปก็ต้องไปOh!
ไปไปไปวะไปไปไปช่วยด้วยไปไปช่วยด้วยไปไปเด็กไปตายแล้วสูงสูงไม่ได้เจอกันสักนานท่าทางดูสบายดีไหนเอามือออกสิไปดูว่าแผลหายหรือยังถ้าแผลหายแล้วจะได้เฉือนออกใหม่ตัดใหม่เราต้องฝันไปแน่ๆไม่ได้ฝันไปหรอกเรื่องจริงเลยล่ะแต่ข้าไม่เชื่อนะมันต้องเป็นความฝันแน่ๆพวกเราใช่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 แต่ว่ามันเป็นความฝันที่เหมือนจริงมากเลยนะเจ็บจริงด้วยจุกเลยโอ้ยไปเถอะพวกเราไปยังกลับไม่ได้เราไม่อนุญาตให้ท่านกลับเฮ้ยสูงนะแล้วทำไมต้องเป็นพวกเราด้วยอ่ะเพื่อให้รู้ไงว่าเวลาตกจากหน้าหวาดเสียวและน่ากลัวขึ้นเหมือนกระดูกหักอยู่เลยนั่นเนี่ยนอนต่อเถอะพระเจ้าค่ะข้าบุตรเจ้าจะบรรทมเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนี้ริอาจจะบรรทมแล้วเหรอฮะมางั้นขึ้นมาบรรทมวันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปนอนแทนเจ้าข้างล่างเองประธานขอประธานอภัยพระเจ้าค่ะเทวดาองค์นั้นอุตส่าห์ตามมาลังควานถึงในความฝันเนี่ยอย่าให้เจออีกครั้งนี่นี่พระองค์จะไม่เว้นแม้กระทั่งเทวดาหรือเปล่าคะใช่พี่ไม่ละเว้นแน่ตามมาก่อกวนแม้แต่ในความฝันพี่จำได้แม่นเลยผิวสีทองกระจ่างอย่างนั้นมันต้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแน่มันต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกันใครเกี่ยวข้องกับใครล่ะเพคะเทวดาองค์นั้นกับไอ้เงาะใช่แล้วไอ้เงาะต้องเป็นบริวารของมันเราฆ่าไอ้เงาะไอ้เงาะถึงมาตามเข้าฝันเราตายแล้วเทวดาตามมาแก้แค้นเหรอเพคะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพคะเจ้าพี่ก็ใช่นะสิเฮ้ยพี่ไม่น่าไปยุ่งพวกมันเลยอ่ะแล้วคราวนี้เจ้าพี่จะทำยังไงไปคะจะไปที่ไหนถึงจะปลอดภัยเลยไปคะเจ้าพี่ที่ไหนอ่ะเจ้าพี่
กลับเข้ามาบรรทมเถอะนะพี่คะพี่กลุ้มใจอะจ๊ะทั้งกลุ้มแล้วก็ทั้งกลัวเจ้าพี่อ่ะก็ทรงคิดไปเองมันเป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นเองเหรอพี่คะน้องนอนก่อนเถอะจ๊ะแล้วพระองค์ล่ะพี่คะคือพี่นอนไม่หลับหรอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าพี่นะพี่คะจะเสด็จไปไหนพี่คะพี่จะออกไปข้างนอกหน่อยข้างนอกของเจ้าพี่น่ะก็คือตำหนักขององค์ชายสี่ใช่ไหมล่ะพี่คะไม่ใช่เฉพาะแต่องค์ชายสี่พี่ต้องไปพบกับทุกคนพี่ก็เล่าความฝันให้น้องฟังหมดแล้วนี่น้องไม่เชื่อโอ้มิลาวันพี่จะไปโกหกน้องทำไมก็นั่นน่ะสิเพคะทำไมพระองค์จะต้องโกหกนี่มันอะไรกันพี่กำลังกลุ้มใจแต่น้องกลับดันมาประชดประชันแล้วมันน่าประชดประชันไหมล่ะเพคะก็ได้ก็ได้เอาไว้พบกันตอนพรุ่งนี้เช้าก็ได้พอใจหรือยังเสด็จมาที่นี่แน่ๆเจ้าพี่ไหมคะเจ้าพี่รัตนาเจ้าพี่น้องนึกแล้วว่าเจ้าพี่จะต้องไม่เป็นอะไรรัตนาหายโกรธพี่แล้วใช่ไหมเรื่องอะไรเพคะเรื่องเงาะสองแม่ลูกนั่นไงนางบอกน้องหมดแล้วล่ะเพคะน้องผิดเองที่เชื่อนางคนเรารักกันต้องไว้ใจกันเชื่อใจกันเพคะต่อไปนี้น้องจะไว้ใจเจ้าพี่เชื่อใจเจ้าพี่จะไม่เชื่อคนอื่นอีกแล้วเพคะเพราะลิขิตฟ้าที่ทำให้เราได้รักกันให้เธอได้เห็นรูปท้องที่ข้างในรูปงอกไม่งดงามเธอก็ยังรักมันด้วยความเต็มใจยอมถูกใส่ร้ายติชินนินทาจะเงาะจะแงะลองแบะแบะใบผุดใบช่วยแปลเอ้ยนั่นหน้าใบคุณใบเข้าใจให้เราช่วย
ไงบ้างพระเจ้าข้าสาวใจอ่อนลงไปแล้วนี่ถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างเพ่งที่พระสังคงจะไม่ยอมถอดรูปให้พ่อตาแล้วจะต้องทนลำบากใจพระองค์คิดเช่นนั้นพระเจ้าข้าไปยังก่อนเราจะดูว่าเจ้าเงาะจะทำยังไงกับพวกหกเขยเพราะเท่าที่ทำให้ตกเหวในความฝันมันยังไม่พอแน่อย่างนั้นรีบใช้แว่นฟ้าส่องไปพระเจ้าค่ะกำลังสนุกใช่น่ากลัวมากเลยขอบคุณสิหวานเป็นอะไรกันไปล่ะเนี่ยฮะถึงได้ปั้นหน้าปั้นตาทำท่าเคร่งเครียดกันขนาดนี้ฮะคือเมื่อคืนพวกเราฝันถึงเทวดาพระเจ้าค่ะอ้าวฝันถึงเทวดาแล้วจะไปเคร่งเครียดทำไมล่ะพวกเจ้าจะโชคดีกันแล้วปะโทฝันถึงเทวดาเนี่ยใครๆเขาก็อยากฝันถึงเทวดากันทั้งนั้นแหละเราเองเรายังอยากฝันถึงเทวดาเลยแต่ว่าอยากฝันชนิดที่เป็นนางฟ้านะจริงไหมท่านละหมาดขอเดชะจริงแท้แน่นอนพระเจ้าค่ะแต่มันเป็นฝันร้ายนะพระเจ้าค่ะเอ้าเหมือนกันแหละลองฝันถึงเทวดาเนี่ยโบราณเขาว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีแต่คราวนี้คงไม่ดีหรอกนะพระเจ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นเทวดาองค์เดียวที่ตัดจมูกตัดหูของพวกเราพระเจ้าค่ะคราวนี้เห็นทีจะต้องลำบากแน่นอนพระเจ้าค่ะลำบากยังไงเหรอท่านอามาตย์ลำบากตรงไปมีเรื่องกับเทวดาพระเจ้าค่ะจะแงะลองแบะแบะ